รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ซึ่งสัปดาห์นี้ถือเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงรอบโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรอบโลกหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยต้องยอมรับนะคะในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยกระทบหลายประการทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สงครามการค้าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ส่งผลทำให้ราคาพลังงานมีความผันผวนและอัตราเงินเฟ้อก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือแต่ละประเทศนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่คุณผู้ชมคะยังดีนะคะมีการรายงานข้อมูลกันออกมาค่ะว่าสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดเราไปติดตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็มีการปรับลดตัวเลขการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั่วโลกจากตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าในปี2566จะมีตัวเลขการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ก็ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ร้อยละ 2.7 ในขณะเดียวกันก็มีคำเตือนด้วยว่าภาวะที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วประชากรทั่วโลกจำนวนมากจะได้รับผลกระทบค่ะถ้าเกิดว่าเรามาดูในประเทศไทยของเรานะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประเมินคาดการณ์กันไว้ว่าปี2566ตัวเลขการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ในขณะที่กระทรวงการคลังก็ประมาณการคาดการณ์ใกล้เคียงกันค่ะว่าตัวเลขการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2566นั้นจะอยู่ที่ 3.8 แต่ก็ต้องจับตามองตัวเลขหนี้สาธารณะโดยเฉลี่ยแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยใกล้จะแตะร้อยละ100หรือ 100% เต็มแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีความท้าทายอยู่มากทีเดียวสำหรับเศรษฐกิจในปี2566นี้จะมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากทีเดียวดังนั้นในเมื่อเราทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะประเทศไทยของเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรแล้วเราอยากจะให้เศรษฐกิจไทยมีตัวเลขการพัฒนาเติบโตอย่างแข็งแกร่งเหมือนในอดีตเราควรต้องทำแบบไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะรัฐธรรมนูญปี2560มีอะไรที่ควรแก้ไขบ้างสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสุดยอด7นักวิชาการได้ทำการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบที่พึงมีและหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน7ประเด็นสำคัญได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3. ความเสมอภาคระหว่างเพศ 4.สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 6. สิทธิชุมชนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและ 7. การคลังสาธารณะเราไปอ่านและรับฟังกันได้ที่เว็บไซต์หรือสแกน QR code กันได้เลยเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญกันครับWe'll be right back.
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับเดอะคีย์ของเราแล้วนะคะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเมื่อปี2565ที่ผ่านมาเอาเข้าจริงๆเป็นไปตามการคาดการณ์ของ TDRI ไหมคะจริงต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์นะคะเพราะว่าในปี65เนี่ยตอนต้นปีเนี่ยเราไม่นึกว่าจะมีสงครามที่ยูเครนเกิดขึ้นเราก็มองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยในปี65เนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นจากสถานการณ์โควิดที่ซาลงนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมีสงครามที่ยูเครนแล้วเนี่ยทุกอย่างก็กลับตลบนะคะก็คือราคาของก็ขึ้นไปสูงมากโดยเฉพาะราคาพลังงานใช่ไหมคะแล้วเศรษฐกิจใหญ่ๆของโลกบางเศรษฐกิจอย่างเช่นของยุโรปเนี่ยก็เริ่มถดถอยเพราะว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปอย่างมากเนี่ยนะคะก็เลยทำเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมไม่ได้เหมือนที่คาดการไว้เลยนะคะคือแย่กว่าที่คาดการไว้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อปีที่แล้วแย่ปี66ปีนี้จะดีขึ้นหรือจะยังคงแย่ต่อค่ะต้องเรียนตามตรงว่าปี66เนี่ยนะคะเป็นปีกระต่ายใช่ไหมคะหลายๆคนก็ถามว่าเป็นปีกระต่ายทองหรือเปล่ากระต่ายน่ารักไหมนะคะต้องเรียนตามตรงว่าปีนี้น่าจะเป็นปีกระต่ายที่กระโดดไปกระโดดมาอย่างไร้ทิศทางนะคะไร้ทิศทางเลยใช่เพราะว่าปีนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเป็นปีของความผันผวนและความไม่แน่นอนที่สูงมากนะคะอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะปัจจัยที่จะไม่แน่นอนนะส่วนใหญ่มันจะมาจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็คือเรื่องของอย่างเงี้ยสงครามในยูเครนนะคะจะทวีความรุนแรงขึ้นไหมซึ่งจะทำให้ราคาพลังงานกลับขึ้นไปสูงอีกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าในเรื่องของว่าแล้วจีนกับสหรัฐล่ะใช่ไหมคะเขาจะมีสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีการเพิ่มขึ้นไหมนะคะซึ่งจะทำให้การค้าในโลกเนี้ยมันเริ่มถดถอยลงไปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอันนึงก็เป็นความเสี่ยงในด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจใหญ่ๆอะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เรียนไปว่ายุโรปเนี่ยใช่ไหมคะถดถอยนะคะแต่ว่าถ้าราคาพลังงานขึ้นไปสูงกว่านี้อีกเนี่ยแน่นอนก็จะถดถอยมากกว่าที่เป็นสหรัฐเองก็ตามนะคะแม้ว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยไปสูงแต่ว่าเงินเฟ้อเขายังไม่ค่อยลงใช่ไหมคะเท่าที่เขาตั้งเป้าไว้เขาตั้งเป้าไว้ว่าเงินเฟ้อไม่ควรเกิน 2% ตอนนี้มันยังใช่ไหมคะ 6% 7% เพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆของสหรัฐเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจเขาถดถอยมากกว่าที่เราคาดไหมและที่สำคัญคือจีนนะคะเพราะจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่อันนึงของเราไม่ว่าจะเป็นใช่ไหมคะการท่องเที่ยวการค้าหรือว่าการลงทุนนะคะค่ะมันมีบวกรวมด้วยตัวเลขหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศด้วยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโควิดใช่ไหมคะหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยใช่ไหมก็กู้เงินนะคะโดยเฉพาะภาครัฐบาลเนี่ยก็กู้เงินเพราะว่าในช่วงนั้นก็ทราบกันว่าภาคเอกชนเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าล็อกดาวน์จากโควิดรัฐบาลก็กู้มาเพื่อที่จะใช้จ่ายใช่ไหมช่วยเหลือประชาชนในช่วงนั้นหลายๆประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็เลยเห็นหนี้สาธารณะของตัวเองคือหนี้ที่รัฐบาลกู้อะค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในภาคครัวเรือนเองก็เหมือนกันนะคะครัวเรือนเองช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีรายได้ใช่ไหมก็ต้องไปกู้เงินมาเพื่อจะมาจับจ่ายใช้สอยหนี้ครัวเรือนก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าที่เราเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยคือเป็นหนี้ของทางภาครัฐมากกว่าใช่ไหมเพราะเราเห็นตัวอย่างอย่างศรีลังกาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งพอภาครัฐมีหนี้สูงแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถจะใช้หนี้ได้ใช่ไหมคะก็ทำให้ประเทศเนี่ยเดือดร้อนมากนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นห่วงแต่ต้องเรียนว่าในภูมิภาคเอเชียของเรานะคะความเป็นห่วงอันนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าต้องพูดตามตรงเราเรียนรู้จากวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วนะคะณตอนนั้นนะคะว่าเราไม่ควรจะกู้เงินต่างประเทศเยอะโดยเฉพาะในสกุลต่างประเทศเพราะเราไม่รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นยังไงใช่ไหมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงมากถ้าดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมคะถ้าดอกเบี้ยของสหรัฐขึ้นแล้วเราไปกู้เงินเข้ามาใช่ไหมคะก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภูมิภาคในเอเชียเราถ้าเราดูแต่ละประเทศเนี่ยทุกประเทศเลยนะคะตั้งแต่จีนนะคะมาถึงไทยนะมาถึงฟิลิปปินส์เนี่ยเราสะสมเขาเรียกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะหรือว่าเงินที่เป็นสกุลต่างประเทศอะค่ะเก็บไว้ที่แบงก์ชาติเยอะมากนะคะเยอะมากอย่างจีนที่เป็นอันดับหนึ่งในโลกเลยที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดนะคะถ้าต้องมีการถอนเงินออกจากประเทศจีนสมมตินะคะเขาก็ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าเขามีเงินเยอะไทยเองนี่เราก็มีเยอะมากนะคะเราติดอันดับน่าจะเป็นท็อป15ของโลกเลยที่มีเงินทุนสำรองประเทศเยอะนะคะคือถ้าเราไม่มีเงินต่างประเทศไหลเข้าประเทศเลยเนี่ยสักเหรียญเลยสักดอลลาร์เรายังอยู่ได้อีก8เดือนนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสินค้าหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยก็นะคะมีเขาเรียกว่ามีสภาพคล่องตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยมองว่า
ถึงเศรษฐกิจโลกจะอาจจะถดถอยนะคะอย่างประเทศไทยเองเราก็มองว่าปีนี้นะปี66เนี่ยนะคะเศรษฐกิจจะโตได้อยู่ใช่ไหมคะก็ยังจะโตด้วย 3% ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีที่แล้วโตประมาณ 3.2% ปีนี้ก็อาจจะสัก 3.5% อย่างเงี้ยนะคะก็ยังพอที่จะโตได้อยู่แต่แน่นอนต้องระวังเพราะว่าความเสี่ยงด้านลบอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะคะมันมีเยอะมากซึ่งจริงๆก็ไม่ได้พูดถึงหลายเรื่องเลยอย่างเช่นดอกเบี้ยใช่ไหมคะดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงต่อผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้วเพราะเป็นต้นทุนของเขาหรือผู้ที่มีหนี้ใช่ไหมคะก็เป็นต้นทุนของเขาต้องจ่ายหนี้เพิ่มนะคะหรือว่าในเรื่องของราคาของที่ยังจะแพงอยู่อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยราคาพลังงานคงไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิดแล้วนะคะยิ่งเฉพาะแก๊สธรรมชาติเนี่ยหลังจากสงครามเนี่ยขึ้นไป 6-7 เท่าเลยนะคะไม่กลับไปสู่ระดับเดิมอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แบงก์ชาติประมาณการเงินเฟ้อของไทยใช่ไหมคะก็ประมาณการว่าปีที่แล้วเนี่ยปี65เนี่ยเงินเฟ้อ 6.5% แปลว่าระดับราคาของโดยเฉลี่ยในประเทศไทยปี65เนี่ยสูงกว่าปี64 6.5% เยอะมากเยอะมากพอมาปีนี้ล่ะเป็นยังไงเขาก็ยังประมาณการว่าโดยเฉลี่ยทั้งปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ 2.5% ก็แปลว่าปีนี้เนี่ยระดับราคาโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังสูงกว่าปีที่แล้ว 2.5% เพราะฉะนั้นหลังจากขึ้นมา 6.5 ปีที่แล้วปีนี้จะขึ้นต่อไปอีก 2.5 เพราะฉะนั้นราคาของเนี่ยอยู่ระดับสูงซึ่งอันนี้แน่นอนก็ทำให้ใช่ไหมคะกำลังซื้อของคนนะคะซึ่งก็นะคะอาจจะมีไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ผลกระทบไปเอาเข้าจริงๆค่ะอาจารย์ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะได้ยินอาจารย์ย้ำว่ายุโรปเศรษฐกิจถดถอยภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะถดถอยไปหมดไหมอ่ะจะมีที่ไหนที่เศรษฐกิจไม่ถดถอยบ้างไหมคะมีค่ะอย่างที่บอกว่านะคะทั้งโลกเนี่ยนะคะแม้ว่า IMF ก็จะประมาณการว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะโตช้ามากคำว่าถดถอยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหดตัวนะคะหรือติดลบแต่ว่าอย่างที่เราดูประมาณการของ IMF เนี่ยปีหน้าโลกก็ยังโตอยู่เศรษฐกิจโลกยังโตอยู่ประมาณ 2.7% ตอนแรกบอก 2.9 ใช่ค่ะก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่ก็ยังเป็นบวกนะคะยังไม่เป็นลบอาจจะแค่บางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยเขาประมาณการว่าเศรษฐกิจอาจจะหดตัวประมาณลบ 0.3% อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศก็ยังโตอยู่นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประเทศจีนนะคะอันนี้เป็นประเทศหรือว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่นะคะซึ่งเราฝากความหวังไว้เพราะว่าเราก็ค้าขายกับเขาเยอะเราเชื่อมโยงกับเขาเยอะเยอะมากแล้วจริงๆทั้งโลกเชื่อมโยงกับเขาเยอะทั้งส่งออกทั้งท่องเที่ยวถูกต้องค่ะแล้วเขาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจใหญ่นะคะที่ปีนี้เนี่ยนะคะ IMF ประเมินว่าน่าจะโตได้มากกว่าปีที่แล้วในขณะที่เศรษฐกิจใหญ่อื่นๆเนี่ย IMF จะประเมินตรงข้ามนะคะคือปีนี้โตได้น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าของจีนเนี่ยนะคะน่าจะโตได้มากปีที่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาน่าจะเริ่มเปิดประเทศได้นะคะใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ให้น้อยลงนะคะก็เปิดประเทศได้อันนี้ก็น่าจะทำให้การค้าขายเอ่ยใช่ไหมการผลิตของในจีนเองเอ่ยเนี่ยก็น่าจะนะคะน่าจะราบรื่นขึ้นใช่ไหมเพราะปีที่แล้วเนี่ยผลิตอะไรก็เดี๋ยวก็ปิดนะคะก็ผลิตอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะขยายตัวได้มากขึ้นซึ่งก็จะส่งอานิสงส์ต่อเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะคะแต่ละประเทศเขาจะมีการปรับนโยบายการเงินการคลังยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะตรงนี้เนี่ยสำคัญนะคะเพราะกระทบไทยนะคะอย่างของจีนที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยในเมื่อเศรษฐกิจเขายังค่อนข้างจะเปราะบางใช่ไหมเพิ่งเริ่มฟื้นเนี่ยจีนเนี่ยลดดอกเบี้ยเลยนะในประเทศเนี่ยในขณะที่สหรัฐเพิ่มดอกเบี้ยใช่ไหมจีนเนี่ยลดดอกเบี้ยเลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจเขาเพิ่งเริ่มฟื้นแล้วก็เงินเฟ้อน้อยมากในประเทศจีนเงินเฟ้อแค่ 2% กว่านะคะในปีที่แล้วซึ่งประเทศอื่นนี่เงินเฟ้อเป็น 10% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเองเนี่ยก็เลยใช้นโยบายที่ตรงข้ามแต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าดอกเบี้ยจีนเนี่ยไม่ได้กระทบเรามากนะคะแต่ดอกเบี้ยที่กระทบเรามากเนี่ยคือดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะคะหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็จะขึ้นดอกเบี้ยตามนะคะนี่แหละมันถึงมากระทบเราเพราะเราก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยตามด้วยไม่มากก็น้อยนะคะคือไทยเองเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเหมือนสหรัฐคือสหรัฐถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อต้นปี65เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายนะคะก็คือดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนี่ยเกือบจะศูนย์นะคะพอมาปลายปีที่แล้วปี65เนี่ยเป็น 4.25% เลยนะคะในปีเดียวแล้วปีนี้มีการคาดการณ์ว่าเขาคงจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพราะว่าเงินเฟ้อยังไม่ลงมาตามเป้านะคะ อาจจะไปจบที่ประมาณ 5.25%
พราะฉะนั้นขึ้นเร็วและแรงนะคะจากต้นปีที่แล้วของไทยเองเนี่ยเรามองว่าเราก็ขึ้นแต่ว่าเราจะขึ้นช้าๆเพราะว่าเรายังอยู่ในภาวะยังฟื้นตัวอยู่นะคะเรายังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นแรงเกินไปก็จะกระทบประชาชนกระทบธุรกิจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขึ้นแต่ขึ้นน้อยอย่างปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่านโยบายของเราจบที่ 1.25 ใช่ไหมคะคือเอกชนจะได้วางแผนถูกค่อยเป็นค่อยไปนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่ได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์เห็นภาพรวมละเศรษฐกิจปีที่แล้วเป็นอย่างไรแล้วปีนี้ทั่วโลกจะเป็นอย่างไรบ้างในเมื่อมองเขาแล้วอะค่ะเราก็ต้องกลับมามองเราด้วยแล้วประเทศไทยของเราล่ะคะจะมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยได้อย่างไรแล้วเราอยากจะให้เศรษฐกิจไทยฟื้นกลับขึ้นมาแข็งแกร่งได้เหมือนในอดีตเราควรจะต้องมีการปรับนโยบายแบบไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราอันล็อกค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับ The Key ของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าสุดสวยจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกปี2566อยู่ที่ระดับใดคะระหว่างข้อ1 2.7 หรือข้อ2 3ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้กลับมานั่งกับ The Key ของเราเพื่อที่จะอันล็อกในทุกคำถามที่ตั้งไว้นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI อย่างแรกที่อยากจะให้อาจารย์อันล็อกในเมื่อเรามองว่าภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกจะอยู่ในภาวะถดถอยส่วนใหญ่อะนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไรดีคะอาจารย์ค่ะจริงๆเรียนว่าเศรษฐกิจที่จะถดถอยเนี่ยกลับกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆนะคะเป็นตลาดใหญ่ๆของเราทั้งนั้นเลยที่เมื่อกี้คุยกันในช่วงที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะมีจีนเนี่ยแหละนะคะที่จะโตนะคะปีนี้มากกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็มองเห็นว่าทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นด้วยใช่ไหมคะค่าเงินบาทก็อาจจะอ่อนลงมาอีกนิดนึงเพราะค่าเงินดอลลาร์จะแข็งนะคะพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องทราบเพื่อเราจะวางแผนนะคะว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปราคาของก็อยู่ระดับที่สูงอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นการส่งออกของเราเนี่ยนะคะเราก็คงต้องนะคะมองตลาดอื่นที่ไม่ใช่แค่ตลาดใหญ่ๆพวกนี้แล้วล่ะนะคะเราต้องอาจจะพยายามดูซิว่าตลาดซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยตลาดตอนออกกลางใช่ไหมคะหรือตลาดในเอเชียใต้อย่างเงี้ยนะคะอย่างอินเดียยังโตดีอย่างเงี้ยนะคะเราพอที่จะนะคะเจาะไปตลาดเหล่านั้นได้ไหมนิดนึงค่ะอินเดียน่าจะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วจริงๆอินเดียเนี่ยถ้า IMF ประมาณการเนี่ยโตน้อยกว่าปีที่แล้วแต่นิดเดียวเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็โตเยอะแล้วนะคะเขาโตแบบ 4% กว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลดลงมาก็ลดมานิดเดียวอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่และยังโตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องการส่งออกของเราเนี่ยใช่ไหมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะกล่าวการส่งออกให้กระจายตลาดให้มากขึ้นใช่ไหมคะจริงๆอยากจะมองว่าแต่ในระยะถัดไปอะค่ะมันมีบางอย่างที่ยังไงไม่ว่าจะมีโรคระบาดมีสงครามมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นเมกะเทรนด์ของโลกซึ่งเราน่าจะเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้อะไรบ้างเอ่ยหนึ่งคือสังคมโลคาร์บอนนะคะสังคมที่จะลดคาร์บอนลงใช่ไหมคะต้องการเป็นสีเขียวมากขึ้นนะคะอันเนี้ยไม่น่าจะหายไปไหนกรีนทั้งหลายนะคะกรีนทั้งหลายใช่ไหมคะพลังงานสะอาดทั้งหลายเนี่ยน่าจะยังพัฒนาต่อไปนะคะแม้ว่าช่วงนี้พลังงานแพงบางประเทศไปใช้ถ่านหินไปใช้นิวเคลียร์บ้างแต่ว่าเทรนด์ระยะยาวเนี่ยทุกประเทศก็ยังพัฒนาพลังงานสะอาดอยู่นะคะเพราะว่าจะต้องลดคาร์บอนลงนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์อันหนึ่งอันที่สองที่มองเห็นคือเทรนด์ของดิจิทัลนะคะอันนี้ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะเทรนด์ของดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งจะนำมาใช้นะคะในธุรกิจต่างๆมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่หายไปไหนนะคะและอันที่3ก็คือเทรนด์ที่เรามองเห็นแล้วล่ะว่าโลกแก่ลงทุกวันนะครับสังคมสูงวัยอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ใช่แค่ไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วประเทศที่มีรายได้สูงอะค่ะยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นนะคะพวกเนี้ย
ออสเตรเลียด้วยนะคะเข้าสังคมสูงวัยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าประเทศที่เขามีกำลังซื้อสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือสังคมสูงวัยนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ถ้าเราเห็นใช่ไหมคะเราก็คิดถึงสินค้าและบริการที่จะไปตอบโจทย์ใช่ไหมคะคนกลุ่มนี้ที่กำลังซื้อเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราเทรนด์อันนี้นะคะมองว่ายังไงก็จะอยู่นะคะถ้าเราสามารถที่จะเกาะไปได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยเพราะฉะนั้นนโยบายภาครัฐควรที่จะต้องออกมาในรูปแบบไหนคะอาจารย์ถึงจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยสามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งได้จริงๆค่ะถ้าในเรื่องของโลคาร์บอนเนี่ยภาครัฐเองก็มีส่วนที่จะช่วยได้เยอะตั้งแต่โครงสร้างการพลังงานถูกไหมคะพลังงานต้องสะอาดก่อนนะคะจะทำยังไงให้มีพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วสามารถที่จะป้อนให้กับธุรกิจต่างๆได้นะคะในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเป็นต้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐเองก็คงจะมีส่วนที่จะทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึง SME ด้วยตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วปรับตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปสังคมสู่สังคมโลคาร์บอนได้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่นโยบายของภาครัฐน่าจะมุ่งสู่นะคะในอนาคตไม่ใช่ว่ามีแต่บริษัทใหญ่ที่ทำได้แล้วบริษัทเล็กๆใช่ไหมคะก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะก็คงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าภาครัฐมีบทบาทอยู่แล้วค่ะในเรื่องนี้รวมถึงนโยบายกระทรวงต่างๆด้วยใช่ไหมคะเกษตรเองใช่ไหมคะถ้านโยบายของเกษตรคือจะต้องทำเกษตรที่โลคาร์บอนนะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างละถูกไหมคะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นหมายถึงว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากก็ยังถือว่าตอบโจทย์แน่นอนค่ะตอบโจทย์อยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าการที่จะทำให้เป็นสังคมสีเขียวได้เนี่ยหรือโลคาร์บอนเนี่ยมันต้องทุกภาคส่วนถูกไหมคะรวมถึงฐานรากด้วยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร SME ใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจจะได้ขับเคลื่อนอันนี้ไปด้วยกันได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะอย่างเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีก็เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเนี่ยดีที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนนะคะเพราะต้องบอกว่าเราเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มี 5G เพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆที่เขาต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยต้องใช้ 5G เนี่ยเขาก็อยากจะมาประเทศไทยนะคะแล้วอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจไทยที่จะต้องพึ่งพาดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นต้นทุนถูกลงนะคะในอย่างตัวอย่างใน EEC ของเราตอนนี้ทุกพื้นที่เป็น 5G หมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะดึงดูดนะคะการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ต้องทำจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างเงี้ยนั้นสุดท้ายอาจารย์ค่ะทิ้งท้ายให้หน่อยภาครัฐควรจะมีนโยบายการเงินการคลังอย่างไรอย่างที่บอกไว้โจทย์เราตอนนี้เลยอะเราอยากจะให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งฟื้นตัวขึ้นมาได้ถึงแม้เศรษฐกิจประเทศอื่นๆเขาจะแย่ก็ตามค่ะต้องเรียนตามตรงว่าถ้าในวัยการคลังเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะถอนคันเร่งได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่เราเจอโควิดเนี่ยนะคะภาคเอกชนไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรภาครัฐก็ใช้จ่ายเยอะเพื่อที่จะช่วยนะคะช่วยเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยภาครัฐเริ่มถอนคันเร่งคือไม่ต้องลงเงินมากมายไม่ต้องไปกู้เงินมาลงทุนมากมายขนาดนั้นแต่นะคะอาจจะช่วยประชาชนเป็นจุดๆไปนะคะ อย่างเช่นกลุ่มคนที่รับผลกระทบจริงๆจากเรื่องไฟฟ้าที่ราคาขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยเขานะคะให้ตรงจุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนั้นคือนโยบายการคลังที่คิดว่าในระยะต่อไปน่าจะทำนะคะ อันที่สองในเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยก็ยังมองว่าดอกเบี้ยเราเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นนะคะปีนี้นี่อาจจะไปจบที่สัก 2% นะคะปีที่แล้วจบที่ 1.25 เพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังค่อนข้างจะค่อยๆฟื้นนะคะแล้วก็ยังต้องตรงว่าเงินเฟ้อของไทยเนี่ยไม่ได้มาจากข้างในมาจากข้างนอกเราขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยก็คงไม่ได้ช่วยให้ราคาพลังงานหรือราคาปุ๋ยแล้วลงมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะคะน่าจะเป็นสื่อที่ดีเพราะว่าพูดตามตรงนะคะเงินที่ไหลออกจากประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากที่ว่าดอกเบี้ยเราหาจากสหรัฐนะถ้าดูข้อมูลแล้วเนี่ยบางช่วงยังมีไหลเข้าประเทศด้วยซ้ำในตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรแต่ที่ไหลออกเยอะเนี่ยมาจากการค้ามากกว่าเนื่องจากว่าราคาสินค้านำเข้ามันสูงมากค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยทำให้แม้ว่าเราส่งออกดีแต่พอมาลบการนำเข้าใช่ไหมคะก็เลยทำให้ขาดดุลการค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเรียนว่านโยบายการเงินต่อไปเนี่ยก็คงจะค่อยเป็นค่อยไปในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะดีมากเลยค่ะคือต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านอาจารย์ให้อ่ะค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการวางนโยบายต่างๆของภาครัฐการวางแผนในการทำธุรกิจรวมถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการที่จะหาเงินรายได้เข้ากระเป๋ามีสติในการใช้ชีวิตรับรู้ข้อมูลไปแล้ววางแผนในทุกช่วง
การทำงานและการใช้ชีวิตของตนเองให้ดีแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในทุกๆวิกฤตกลับมาติดตามรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราได้ใหม่นะคะตามวันและเวลาที่ปรากฏหน้าจอในเวลานี้สัปดาห์หน้าเข้าสู่ปีที่8เนื้อหาสาระยังคงเข้มข้นมากขึ้นทั้งเรื่องของการเมืองสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและที่สำคัญเศรษฐกิจจะขยับไปอย่างไรบ้างติดตามกันในตอนต่อไปวันนี้ท่านอาจารย์กิริดาดิฉันณัชชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ